จำได้แต่ตอนนั้นยังเป็นนักเรียนประถมค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่มีการแขวนคอที่ประตูแดงแขวนคอพนักงานการไฟฟ้า2คนนะคะที่พนักงานการไฟฟ้าไปแจกใบปลิวต่อต้านถนอมใช่ไหมคะที่ถนอมบวชเนรแล้วก็กลับมาตอนนั้นก็อยู่นครปฐมก็คุณพ่อคุณแม่อะไรผู้ใหญ่เขาก็คุยกันเรื่องนี้ว่ามีศพไปแขวนไว้ที่ประตูแดงแล้วก็ได้เห็นพวกนักศึกษาที่ถูกจับถอดเสื้อแล้วก็ไปนั่งกันที่สนามหญ้าที่โรงเรียนพลตำรวจที่นครปฐมตอนนั้นก็อ่านหนังสือพิมพ์แล้วอยู่ในคณะโบราณคดีอะค่ะก็เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่แล้วอะค่ะอาจารย์ก็จะมีสอนเรื่อง6ตุลาขึ้นมาทำให้เราได้รู้ว่ามันมีการต่อสู้ของนักศึกษาก่อนหน้าเรานะมีรุ่นพี่ที่เคยสู้ต่อสู้แล้วก็สูญเสียชีวิตก่อนหน้าเราค่ะแล้วพอถึงมอมาถึงรุ่นเราอะค่ะที่ออกต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมันก็ทำให้เราระลึกได้ว่าเนี่ยเราไม่ควรจะหยุดต่อสู้นะเพราะว่ายังมีคนที่เสียสละมาก่อนหน้าเราอยู่อีกคือในบทเรียนเนี่ยมันไม่มีส่วนของตรงเนี้ยเข้ามาแบบอยู่ภายในหนังสือบทเรียนเลยทำให้เราเนี่ยได้แบบเห็นสิ่ง6ตุลาแบบอะไรพวกเนี้ยค่ะในทวิตเตอร์เป็นครั้งแรกที่ทำให้เราตั้งคำถามกับแบบการเมืองแล้วก็เป็นการที่เบิกเนตรครั้งแรกเลยว่าเราจะเห็นได้ว่าอย่างปีนี้เนี่ยก็มีคนมาร่วมงานรำลึก6ตุลามากเป็นพิเศษนะคะก็เด็กรุ่นใหม่ก็ตื่นตัวแล้วก็ให้กลับมาสนใจเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเมืองมากขึ้นนะคะให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นหมุดหมายที่แสดงให้ชัดเจนว่าภาครัฐเนี่ยมีทำการที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตามการระลึกถึงเหตุการณ์นั้นมันเป็นสิ่งสะท้อนจากอดีตกระจกเงาสะท้อนมาถึงปัจจุบันมากกว่าให้เราได้ระลึกถึงว่าณห้วงเวลาหนึ่งณเวลานั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ยิ่งเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเรายิ่งควรศึกษาเข้าไปเหตุผลเพราะเราจะได้เห็นถึงกระบวนการการต่อสู้ของประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในภายในประเทศครับเรารู้สึกว่า6ตุลามันมีความสำคัญไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่อย่างเดียวมันมีความสำคัญถึงว่ามันมีเมมโมรีร่วมกันของนักต่อสู้ที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบันด้วยเราเลยรู้สึกว่ามันควรจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็สอดแทรกเนื้อหาแล้วก็เรียกร้องแล้วก็ย้ำเตือนอยู่เสมอว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่รัฐเนี่ยทำต่อประชาชนแล้วก็คอยที่จะตอกย้ำแล้วก็คอยพูดถึง6ตุลาไว้ไม่ให้เลือนหายไปค่ะเพื่อที่คนที่ต่อสู้ก่อนหน้าเราเนี่ยจะได้ไม่แบบสูญเสียโดยเสียเปล่าแล้วเราจะได้ต่อสู้ต่อไปในข้างหน้าได้ด้วยค่ะรู้สึกว่าแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่หดหู่มากๆเราแบบมองเห็นมันกี่ครั้งเราก็แบบหดหู่กับสิ่งนี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะนำประชาธิปไตยมาให้คนรุ่นเก่าๆได้แบบไอ้นี่ของวีดยังไงดีแบบเกี่ยวกับวีรชนนะคะคืออยากให้วีรชนได้แบบมาเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้เขาให้มองมาเห็นสิ่งที่เรากำลังสู้เพื่อพวกเขาด้วยค่ะ